ตาหลีว่าที่เจ้าสาวตูมตามเปิดใจเล่าอยากคบเงียบๆเพราะเพิ่งเข้าวงการอาหลีว่าที่เจ้าสาวตูมตามเปิดใจเล่าอยากคบเงียบๆเพราะเพิ่งเข้าวงการเมาฝ่ายชายเจ้าชู้จอมปลอมอาหลีว่าที่เจ้าสาวตูมตามคุกเข่าขอแต่งงานกันหวานฉ่ำไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงหนุ่มตูมตามยุทธนาเบื้องกลางกับแฟนสาวอาหลีอัธริญญาอึ้งสินศรีกุลและวางแผนว่าอีก 2-3 ปีถึงจะจัดงานแต่งเพราะตอนนี้กำลังอยู่ที่การสร้างเรือนหอล่าสุด29กรัมคอเจอว่าที่เจ้าสาวคนสวยในงานบวงสรวงละครวิวาฟ้าแลบที่บริษัทพอดีคำซอยรามคำแหง140เลยคว้าตัวมาเปิดใจถึงข่าวดีและย้อนเส้นทางรักของทั้งคู่ว่าอะไรที่ทำให้ตูมตามเอาชนะใจเธอจนตกลงแต่งงานว่าที่เจ้าสาวเล่าย้อนโมเมนต์ถูกขอแต่งงานหน่อยโมเมนต์ตอนนั้นเหรอคะเขินคะหนูมีแต่คำว่าเขินทำตัวไม่ถูกเลยจริงๆก็คือเราดูออกสักระยะสักแป๊บแล้วล่ะค่ะพอถึงสถานการณ์จริงทำอะไรไม่ได้เลยคือหัวเราะอย่างเดียวเขาไม่มีคำว่าเนียนเลยค่ะอาหลีว่าที่เจ้าสาวตูมตามเราบอกว่ามีการจับไตออกแสดงว่าก่อนหน้านี้จะต้องมีการคุยเรื่องการแต่งงานมาแล้วหัวเราะเขาพาหนูไปเลือกแหวนคือหนูไม่ได้พูดที่ไหนเลยนะคะคือหนูก็เลยรู้แต่เราก็คิดว่าเขาอาจจะคงเตรียมการให้เราไปดูไว้จะได้ถูกใจแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะไม่เนียนเกินไปขนาดนั้นวันนั้นก็ไม่เนียนคือเขาพาไปซื้อดอกไม้ชิวๆเล่นๆแต่หนูเห็นว่าเขาชิวจัดหนูก็มีความลังเลเหมือนกันนะคะว่าใช่หรืออาจจะไม่ใช่พอสุดท้ายเขาขอแต่งงานปุ๊บเฮ้ยเขาลืมคุกเข่าด้วยตลกมากพอหนูสะกิดเขาคือรู้นะว่ากล้องตั้งอยู่หนูก็บอกว่าลืมอะไรหรือเปล่าคะพี่ขอแต่งงานต้องคุกเข่านะเขาก็บอกว่าลืมถ่ายตอนที่ขอแต่งงานอาหลีว่าที่เจ้าสาวตูมตามคบกันมานานขนาดไหนแล้วเขาถึงตัดสินใจขอแต่งงานก็ประมาณปีหนึ่งค่ะแต่หลักๆเลยตั้งแต่ที่เราเริ่มคบกันมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราคุยกับคนนี้แล้วมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจแล้วมันรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าแม่บอกว่าเวลาคบใครก็ต้องถามตัวเองซ้ำๆว่าเราเป็นตัวเองไหมเรารู้สึกฟรีไหมแล้วเวลาอยู่กับพี่เขาหนูรู้สึกแบบนั้นและที่สำคัญเราสัมผัสได้ถึงความรักความเอาใจใส่ที่มีให้ซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าถึงจุดๆหนึ่งมันก็จะมีคำตอบบางอย่างที่เวลาเรามองหน้าคนคนหนึ่งเราจะรู้สึกได้ว่าเออคนนี้แหละอาหลีว่าที่เจ้าสาวตูมตามส่วนตัวคิดยังไงกับการตัดสินใจในเวลา1ปีจริงๆก็หนูก็มองว่าเร็วเกินไปนิดหนึ่งแต่พอพูดถึงว่าเราเจอสถานการณ์อย่างโควิดก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องรีรอหรือว่าจะต้องปล่อยเวลาไปถ้าเราคิดว่าจะ keep going กับคนคนนี้เพราะฉะนั้นเราก็ลุยไปไม่ใช่ว่ามากดแค่หยุดไว้หยุดชะงักไว้เพียงเพราะว่าเร็วไปมันไม่เพียงพอคะในเมื่อความรู้สึกที่มีต่อกันมันลุยเพราะว่าทางข้างหน้าถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในช่วงแรกก็จะเห็นว่าตูมตามค่อยๆเปิดอาจจะเป็นภาพเบลอภาพเงาภาพด้านข้างตอนนั้นมีการพูดคุยกันไหมว่าห้ามเปิดหรือตกลงกันยังไงในการเปิดตัวคือหนูอะคุยกับพี่เขาว่าไว้เงียบๆก็ได้เพราะว่าหนูอะเพิ่งเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในช่องก็ค่อยๆเรียนรู้งานค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเห็นผลงานเราแต่ว่าฝั่งนั้นด้วยความคลั่งรักแล้วเขามีความสุขแล้วรู้สึกว่าเขาอยากลงเขามีความสุขมากๆเราก็โอเคค่อยๆไปแล้วกันแต่สุดท้ายแล้วก็นี่แหละค่ะหัวเราะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกๆมันก็มีความรู้สึกกลัวเราไม่รู้ว่าฟีดแบคจะเป็นยังไง
เราจะโดนอะไรหรือเปล่ามันมีความกลัวค่อนข้างเยอะนี่สารภาพเลยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ถ้าเราสองคนอยู่ด้วยกันเรามีความสุขแค่นี้พอแล้วแต่พอมันเป็นไปว่าคนเริ่มรู้ก็โอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็ลองลุยอีกสเต็ปหนึ่งดูจะได้รู้ว่าเป็นยังไงก็จะได้หรือยึดหลักลุยต่อไปจะได้เรียนรู้กันหลักๆคือกลัวฟีดแบคด้านลบก็ต้องบอกว่าแอบกลัวว่ามันจะมีฟีดแบคด้านลบไม่รู้สิด้วยความที่เราเป็นเด็กใหม่ก็จะมีความกลัวค่อนข้างเยอะค่ะมีหลากหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเราต้องกังวลนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเห็นมาว่าเขาเป็นคนมุ้งมิ้งอยากรู้ว่าวิธีการเข้ามาจีบของเขาว่าเป็นยังไงวิธีการเข้ามาจีบใช่ไหมคะเขาเข้าผ่านคุณแนทอนิพรค่ะเราได้รับสายสารมาจากพี่แนทว่าพี่ตูนตามชอบนะอาลีพอหนูได้ยินชื่อหนูก็เอเขาพูดเล่นหรือเปล่าพี่แนทตามหนูหรือเปล่าเนี่ยแต่พี่แนทก็จะมาพูดตลอดว่าถ้าเหงาทำไมไม่ไปคุยกับพี่ตูมตามแล้วก็แบบนิ่งๆเฉยๆเขาก็จะคอยชงแต่ตอนแรกเราก็นิ่งๆเฉยๆทางนั้นเขียนทักมี DM มาบ้างเขียนนั่นทักนี่จนเรารู้สึกว่าเราก็สังเกตไว้หลายเดือนผ่านมาแล้วทำไมตาคนนี้ยังไม่ไปไหนสักทีเลยหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูจะลองคุยกับพี่ให้รู้แล้วรู้รอดพี่จะได้เลิกชอบหนูเพราะว่าหนูคิดว่าหนูไม่ใช่สเปคที่แน่ๆมันก็ตัดสุดท้ายแล้วพอเราได้คุยกันเราได้เปิดใจเขาก็เป็นอีกคนไม่ใช่เป็นแบบที่เราคิดไว้เลยมันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วพอเราเปิดใจเราก็เลยแบบโอ้ยไม่รู้ตอบตรงประเด็นไหมเขินยิ้มช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แนทกับตูมตามเขามีกระแสจิ้นกันแต่พอตูมตามบอกว่ามีแฟนแล้วก็มาจากแนทเป็นคนแนะนำให้หลายคนก็เลยเซอร์ไพรส์เขาจิ้นกันเนาะใช่คะเขาสนิทกันแต่หนูก็ไม่รู้ว่าพี่แนทเขามองยังไงเขาถึงแนะนำให้ขอแต่งแล้วสเต็ปต่อไปวางแผนไว้ยังไงบ้างสเต็ปต่อไปก็จะเป็นของการสร้างเรือนหอส่วนฤกษ์งานแต่งมันก็ต้องดูทั้งฤกษ์งามยามดีซึ่งมันจะเป็นเรื่องพิธีที่ผู้ใหญ่เขาจะต้องเข้ามาช่วยดูเราก็จะทำในส่วนของเราคือเลือกที่สร้างบ้านออกแบบไปด้วยกันถ้าเรือนหอเสร็จก็อาจจะแต่งมันอาจจะพอดีกับฤกษ์ในเรื่องของฤกษ์ก็วางไว้น่าจะอีกประมาณ2ปีมันก็จะบวกแล้วระยะเวลาก็จะพอดีกับที่เราสร้างบ้านสร้างเรือนหอเสร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คุยกันแบบยืดหยุ่นตลอดว่าถ้าอยากแต่งกันแล้วอยู่ดีๆวันไหนเราอยากแต่งกันแล้วเรือนหอเสร็จไม่ทันก็อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะตอนนี้เราก็วางไว้แค่ว่าสร้างเรือนหอให้เสร็จแล้วก็แต่งมีตัวอย่างหลายคู่ที่ขอไว้แล้วยังไม่แต่งในทันทีก็อาจจะไม่ได้ไม่ดำเนินต่อไปเรามองยังไงและเชื่อใจแฟนเรามากแค่ไหนก็อย่างที่บอกเราคุยว่าเราแค่ลุยไปกับมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะรับค่ะไม่ว่าจะเกิดทางดีหรือว่าร้ายเพราะหนูเชื่อว่าในสักวันหนึ่งมันจะมีเหตุผลในของมันที่เราจะสามารถให้คำตอบกับมันได้เราไม่อยากอยู่ไปกับความคาดหวังและตีกรอบว่าควรจะต้องเป็นอย่างนั้นคุณจะต้องเป็นอย่างนี้หรือเราจะต้องเป็นแบบไหนแต่เราเน้นที่ว่าเราอยู่ด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันและสบายใจไปด้วยกันเพราะคำว่าชีวิตคู่มันคือตลอดทั้งชีวิตที่เราอยากจะอยู่ด้วยกันตูมตามถือว่าติดหนึ่งในดาราชายที่มีกระแสข่าวของความเจ้าชู้ในฐานะที่เราได้สัมผัสแล้วเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมนั่นแหละค่ะแต่พอสัมผัสจริงๆเขาเจ้าชู้จอมปลอมอะเขาชอบพูดเล่นพูดหยอกแต่จริงๆแล้วเขาเหมือนหมาน้อยอะไม่รู้สิคะคือเขาไม่กล้าเรียกว่าใจปลาซิวหัวเราะคือทำทรงเจ้าชู้ไปอย่างนั้นแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนแพรวๆเพราะว่าอย่างเราเป็นผู้หญิงคนที่เราอยู่ด้วยเราจะมีเซนส์เราจะรู้สึกได้ว่าบางคนเจ้าชู้มันจะเงียบๆมันจะเป็นทรงอีกแบบหนึ่งแต่ว่าไอ้ทรงเล่นๆแบบเนี้ยเรามาสัมผัสอยู่ใกล้ๆจริงๆแล้วยิ่งแบบไม่คะไม่เลยขอบคุณรูปจากไอจี
บอลเชิญยิ้มเคลื่อนไหวล่าสุดหลังประกาศแตกหักไม่รับงานคู่โชครถแห่บอลเชิญยิ้มเคลื่อนไหวล่าสุดหลังประกาศแตกหักไม่รับงานคู่โชครถแห่โพสต์ใช้ชีวิตให้มีความสุขกับคนที่ใช่เจ้าภาพทุกท่านผมรับผิดชอบและเต็มที่ทุกงานหลังทำเอาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงตลกคนดังอย่างบอลเชิญยิ้มที่ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook บอลเชิญยิ้มประกาศไม่ขอรับคิวงานคู่กับโชคชัยรถแห่โดยระบุว่าเรียนแจ้งเจ้าภาพผู้จัดงานเจ้าของร้านผับบาร์ร้านอาหารทุกท่านครับผมขออนุญาตขอไม่รับคิวงานคู่กับโชคมงคลเพิ่มอีกครับส่วนคิวงานคู่ที่จองไว้แล้วนั้นผมจะไปทำแสดงเต็มที่ทุกคิวงานแน่นอนครับไม่ได้จริงๆครับกระทั่งวันที่29กรกฎาคม65บอลเชิญยิ้มและดอนพชรกรมินแก้วผู้จัดการ CEO ค่ายเพลง2 Brother Artistมานากเมนออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแฉเดือดปมแตกหักกับโชครถแห่ต่อมาช่วงกลางดึกวันเดียวกันโชครถแห่และภรรยาออกมาไลฟ์สดของอธิบายปมแตกหักกับบอลเชิญยิ้มละเอียดยิบทั้งเรื่องราวในวงและการมาร่วมงานกับบอลเชิญยิ้มล่าสุดบอลเชิญยิ้มโพสต์เฟซบุ๊กโดยแชร์โพสต์ของอภิสิทธิ์อายานหรืออาร์มทีมงานไทยรถแห่ที่โพสต์ชี้แจงความจริงและไม่เคยเอาเปรียบใครวีบอลโพสต์แคปชั่นว่าผมเข้าใจความรู้สึกอาร์มแล้วครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานไทยรถแห่ครับก่อนหน้านี้บอลเชิญยิ้มยังโพสต์ด้วยว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขกับคนที่ใช่เจ้าภาพทุกท่านครับผมรับผิดชอบและเต็มที่ทุกงานครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอโทษพี่ดอนครับไม่น่าพาพี่มาเจอเรื่องแบบนี้และใจแลกใจถึงไม่ได้กำไรแต่รู้ใจคนใช้ชีวิตให้มีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่ครับขอบคุณภาพจากพี่แขกครับ